สวัสดีค่ะนานาคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะก็กลับมาเจอกับนานาอีกแล้วนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของชิมช็อปใช้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังคงเป็นกระแสอยู่เนาะแล้วก็วันนี้นาจะมาเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการและร้านค้าทั้งหลายในจังหวัดชลบุรีนะคะให้เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้นี้กันค่ะเพราะว่าทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทะเลสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นวัดวาอารามวังหรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์เนาะแล้วก็สถานที่ที่กินที่เที่ยวอื่นอีกด้วยเป็นจังหวัดที่เที่ยวกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถไปเที่ยวได้เรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาจากกรุงเทพนะคะเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะแน่นอนว่าด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเลือกจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวได้เยอะมากแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ร้านค้าในจังหวัดนะคะเข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้เนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทั้งหลายในการรับรายได้เพิ่มเติมจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้อีกด้วยค่ะซึ่งร้านค้าที่สามารถสมัครได้นะคะจะต้องเป็นร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าท้องถิ่นที่ขายสินค้าชุมชนแล้วก็ขายสินค้าโอทอปหรือวิสาหกิจชุมชนพวกบริการที่พักต่างๆอย่างเช่นโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อยู่แล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้ในการสมัครก็จะเป็น4อย่างนะคะก็จะเป็นอย่างแรกแบบฟอร์มการสมัครที่ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือว่าขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีนะคะ2หนังสือรับรองการประกอบกิจการ3บัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะ4เป็นโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินและหมายเลขโทรศัพท์จะต้องเป็นหมายเลขที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันนั้นด้วยค่ะซึ่งทางกรมบัญชีกลางนะคะปัจจุบันเนี่ยได้ลดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้เข้าร่วมสะดวกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองแล้วค่ะโดยจะใช้แค่ใบสมัครของทางกรมยื่นให้หน่วยงานราชการลงชื่อรับรองเพียงเท่านั้นก็ได้แล้วค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่20กันยายนซึ่งถ้าหากว่าวันที่20เนี่ยยอดร้านค้าที่เข้าสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศยังไม่ถึงเป้าหมายนะคะก็จะพิจารณาให้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมออกไปค่ะก็ผู้ประกอบการและร้านค้าในจังหวัดชลบุรีนะคะสามารถเข้าร่วมสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีศาลากลางจังหวัดชลบุรีถนนมนตเสวีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะเวลาทำการตั้งแต่8โมงครึ่งหรือก็คือ8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะก็ส่วนตัวเราอยากให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมเยอะๆนะคะเพื่อจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยค่ะก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ